อ่ะมาดูกันข้อ33ร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยสั่งสินค้า A และ B จากผู้ผลิตฮะโดยสั่งซื้อ2ครั้งดังนี้ครับผมครั้งที่1เนี่ยซื้อ A 3ชิ้นซื้อ B 4ชิ้นรวมเป็นเงิน320บาทครั้งที่2ซื้อ A 2ชิ้นซื้อ B 3ชิ้นเป็นเงิน230บาทถ้าครั้งต่อไปจะสั่ง A และ B อย่างละชิ้นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ้าวเรื่องอะไรเนี่ยสมการถูกไหมเรื่องสมการ2ตัวแปรมี2สมการแล้วคำนวณได้แน่ๆตัวแปรหนึ่งก็คือ A ตัวแปรหนึ่งก็คือ B ถูกป่ะระบบสมการเนี่ย 3A บวก 4B เท่ากับอะไรอย่างนั้นคิดก็ระบบสมการง่ายๆใช่ป่ะช่วยกันทำก็ 3A บวก 4B เท่ากับ320ไว้ตรงนี้แล้วก็2 a บวก3 b เท่ากับ230นี่เป็นสมการ1นี่เป็นสมการ2ถูกไหมทีนี้เราก็กำจัดตัวไหนดีอ่ะ a หรือ b ดีกำจัด a ก็หาคอลอนอ a นะ1คูณ2อันนี้ก็คูณ3นะฮะแล้ว1คูณ2ก็จะเป็น 6A บวก 8B เท่ากับ640อันล่างก็จะเป็นคูณ3เป็น 6A บวก33เป็น 9B เท่ากับ326 690นะฮะเป็นสมการที่3แล้วก็4เสร็จแล้วเราก็เอา4ลบ3ถูกปะนะ A จะหายใช่ป่ะจะเหลือ B เดียวมีค่าเท่ากับ50แล้วก็ไปแทนในไหนสักอันแทนใน2ก็ได้ง่ายดีก็จะได้2 A บวก150เท่ากับ230ใช่ไหมย้ายเป็นลบ2 A ก็เท่ากับเหลือเท่าไหร่วะ230ลบ150ลงท้ายด้วย0ใช่ป่ะเหลือ8ใช่ป่ะเหลือ80 A เดียวก็เลย40 A ก็เท่ากับ40เพราะนั้นโจทย์ถาม A บวก B ก็เท่ากับ40บวก50ก็คือ90จบเลยตามนี้นะเรียบร้อย